Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โทนี่เน็บรัฐไฟเขียวต่างชาติถือครองที่ดินลั่นตอนผมคิดว่าขายชาติบิ๊กตู่คิดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงค่ำวันที่19กรกฎาคม Facebook Care คิดเคลื่อนไทยได้ไลฟ์สดการพูดคุยกับโทนี่วูดซัมหรือนายทักษิณชินวัตรในหัวข้อโลกป่วนผู้นำเปลี่ยนไทยจะรับมืออย่างไรโดยระหว่างการไลฟ์สดนายทักษิณได้กล่าวถึงกรณีการให้สิทธิชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน1ไร่ว่าส่วนตัวไม่ขัดข้องเป็นเรื่องดีแต่ทั้งนี้หากเราเพิ่มความต้องการโดยให้ต่างชาติเข้ามาซื้อได้แสดงว่าที่ดินและบ้านราคาจะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวผู้จบการศึกษาใหม่อย่างแน่นอนซึ่งเขาเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรและคิดหรือไม่ว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีจำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นสมัยก่อนผมคิดอนุมัติให้ต่างชาติเช่ายาว99ปีกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขายชาติซึ่งถ้าผมคิดเป็นการขายชาติแต่ถ้าตู่คิดว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของสลิ่มเขาผมลอดช่องไม่ใช่สลิ่มนายทักษิณกล่าวอีกว่าหากให้สิทธิชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้แบบนี้ดีมานด์ปรับขึ้นซัพพลายไม่พอชาวบ้านตายคนจนไม่มีโอกาสได้มีบ้านอยู่ซึ่งในขณะนั้นที่เรากำลังขยายเส้นทางรถไฟฟ้าไม่ทราบว่ากลยุทธ์3แกนสร้างอนาคตของพลเอกประยุทธ์ตามที่โพสต์ผ่าน Facebook ยังอยู่หรือไม่ส่วนตัวไม่ทราบว่าทำไมจู่ถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดซึ่งเนื้อหาทั้งหมดไม่ใช่แกนทางเศรษฐกิจหลายอย่างเป็นเทรนด์ที่ต้องมีการส่งเสริมกันจึงอยากให้รัฐบาลกลับไปทบทวนใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ